ตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศ8ปีของบารักโอบามาเนี่ยนะครับชาวอเมริกันหลายคนบอกว่าก็บารักโอบามาเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้ทำให้อเมริกาเจริญรุ่งเรืองหรือจะมีการ change แบบที่เป็นแคมเปญในการหาเสียงตั้งแต่แรกนะครับอเมริกายังคงตกต่ำในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างคนผิวสีกับคนผิวขาวซะด้วยซ้ำไปนะครับหลายคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ลงคะแนนให้กับทรัมป์โดยไม่ได้คิดว่าถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีคนอเมริกันหลายคนที่ออกมาบอกว่าตอนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยคิดแค่ว่าอยากจะเห็นมากใช่เบื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้คิดว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้คือวันที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีพอคิดแล้วช็อกพอเมื่อวานนี้รู้ผลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ช็อกแล้วก็ออกมาประท้วงอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยครับค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนี่คือการปิดถนนซึ่งเป็นถนนใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางประชาชนอเมริกันหลายเมืองทั่วประเทศตั้งแต่เพนซิลเวเนียตะวันออกตอนบนไปจนถึงแคลิฟอร์เนียตะวันตกตอนใต้รวมถึงออริกอนวอชิงตันชิคาโกนิวยอร์กนะครับไม่ใช่แค่คนที่เลือกคลินตันนะบางคนที่เลือกทรัมป์เนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงอ้าวตายละทรัมป์ได้นะครับก็ออกมาประท้วงด้วยนะครับผู้ประท้วงเนี่ยโกรธมากนะครับขว้างปาทุบทำลายสิ่งของรวมถึงการจุดไฟเผาบนท้องถนนพร้อมกับตะโกนโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่ประธานาธิบดีของเราตลอดช่วงการประท้วงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มีการควบคุมดูแลโดยไม่มีรายงานความสูญเสียและก็ความเสียหายที่ร้ายแรงจากการประท้วงหลายคนบอกขอแยกประเทศอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนะครับมีแยกประเทศด้วยนะครับด้านกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติประมาณ120คนไปรวมตัวกันประท้วงนอกสถานทูตสหรัฐในกรุงลอนดอนอังกฤษเมื่อคืนวันพุธเพื่อประท้วงชัยชนะของทรัมป์โดยกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยถือแผ่นป้ายมีข้อความการเหยียดเชื้อชาติต่อต้านทรัมป์แล้วก็ตกแต่งรูปภาพทรัมป์เป็นฮิตเลอร์เนี่ยนะครับมีเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับมีการประกาศเรียกร้องให้ชาวลอนดอนเนี่ยออกมาแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียวกับคนอเมริกาต่อต้านทรัมป์อ้าวคนลอนดอนเกี่ยวอะไรกันซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้จะมีการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกซึ่งเม็กซิโกกลัวมากนะครับบอกว่าเป็นการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็จะเข้มงวดกับการเข้าประเทศของมุสลิมจากทั่วโลกด้วยค่ะไม่รู้ว่าการยิ่งกีดกันน่ะจะทำให้เกิดผลที่ตรงกันข้ามหรือเปล่าคนยิ่งเข้ามายิ่งมีการก่อการร้ายหรือทัวริสต์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าการประท้วงนี้เกิดขึ้นใน25เมืองซึ่งเป็นฐานของเดโมแครตทั้งนั้นเลยนะคะคแล้วก็บอกว่าการประท้วงนี่มันมีเหตุผลเพิ่มเติมอีกอย่างนึงว่านอกจากการช็อกแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาบอกว่าจริงๆคลินตันเนี่ยชนะป๊อปปูล่าโหวตได้คะแนนเสียงป๊อปปูล่าโหวตเนี่ย59ล้าน8แสนขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้59ล้าน6แสนแต่ว่าทรัมป์ไปชนะ electoral vote นั่นเองซึ่งเป็นคะแนนของเหมือนกับมีตัวแทนของรัฐซึ่งถามว่าประชาชนชาวอเมริกันบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาคนที่ได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวต1คน1เสียงน่ะให้กับคลินตันซึ่งการแบบนี้เกิดเคยเกิดขึ้น1ครั้งใช่ค่ะเขาบอกว่า4ครั้งอ๋อเหรอครับที่มีการเกิดขึ้นที่คนที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วไม่ได้เป็นประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วอันนี้เป็นจุดประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาสังเกตว่าการเลือกตั้งแบบนี้มันยุติธรรมหรือไม่ต้องจำเป็นใช้ตัวแทนของรัฐหรือเปล่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องนี้กันต่อ